ท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะผมจะมาสุ่มกล่องนะครับผมซึ่งคือกล่องเนี่ยมันมีมานานมากนะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปหลายรอบนะครับแต่ผมจะมาเล่นปืนหนึ่งนะครับเป็นปืนที่แบบว่าเฮ้ย SVU ว่ายิงเร็วแล้ว VSK 94ว่ายิงแรงแล้วแต่ในกล่องนี้เนี่ยมันมีปืนหนึ่งนะครับที่ไปเล่นในห้องสไนมันก็ยิงรัวเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นปืนเกียร์ดีๆเลยนะครับผมนะและมันมีมานานมากครับและท่านผู้ชมเนี่ยอยากเห็นหรือไม่นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับอย่าลืมนะผมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องใต้พีเกมนั่นเองนะผมอ่ะรับชมโฆษณาสักครู่ครับสวัสดีวัยรุ่นท่านแน่กำลังหาซื้อ ID เกม PP หรือเกม FIFA อยู่ใช่ไหมล่ะงั้นก็มาที่นี่เลยครับลาฟาเกมที่นี่ขาย ID เกม PP และ FIFA รับประกันได้เลยว่าเด็ดๆทุก ID รับประกันความปลอดภัยว่านี่เป็นเพจแท้แน่นอนที่มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าคนถ้ารู้แล้วล่ะก็อย่ารอช้าไปจัดกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการปั๊มยศปั๊มฉายาหรือปั๊มบัฟแขนงั้นนี่เลยไก่ดีเกมช็อปที่นี่เราก็มีให้บริการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับก็คือรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยไอ้กล่องปืน M4 เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะครับคือมันมีหลายอย่างมากเลยนะหลักๆอ่ะผมจะมาเอาไอ้กล่องเอ้ยจะมาเอาไอ้ปืนไอ้สไนป์ M4 ตัวนั้นน่ะให้ได้เลยนะครับผมได้ยังวะแป๊บนึงนะลืมมันแล้วอ่ะผมลืมมันแล้วมันนานมากเออได้แล้วมันน่าตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านี่ผมมีตัวเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับผมเอาจริงๆอ่ะสำหรับผมอ่ะนะผมจะเอาแค่ตัวเลเวล1เล่นก็ได้แหละจริงๆอ่ะแต่ถามว่าเลเวล2เลเวล3มันแตกต่างกันยังไงมันก็จะมีปลายกระบอกปืนก็จะมีเก็บเสียงด้วยใช่ไหมเลเวล3ก็จำไม่ได้แล้วมันมีอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าเปิดให้หมดเลยละกันเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปดูกันในเกมอีกทีผมจำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วนะครับไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับฉายาที่จะเล่นผมจะเล่นเป็นฉายานี้ละกันนะคือเอาจริงๆปืนนี้มันใส่ฉายาสไนสำหรับผมนะใส่ฉายาสไนก็โอเคแล้วอ่ะมันเป็นสไนอ่ะมันเป็นสไนแต่ของจริงไม่รู้นะว่ามันเป็นคือสไนหรือเปล่านะแต่ในเกมมันคือสไนเว้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูถามว่ามันโกงยังไงนี่คือคลิกย้ำๆนะครับมันยิงเร็วมากเลยนะผมว่ามันยิงเร็วกว่า AVSK แล้วก็AVU นะครับแต่ว่าไอ้สองก็บอกนะมันได้ความแรงไงแต่ AVU มันแรงสุดแหละ แต่ผมว่าเนี้ยไม่โกงกว่าว่ะ มันได้ความเร็วเฉยๆแหละมันเบาด้วยนะเนี่ยมันเนี่ยเดินเบานะเบาเบาเนื้อหนักที่เบานะครับเดินเร็วเลยเดินคล่องเลยนะครับปืนนี้นะครับถ้าคนเก่งๆเนี่ยเขาจะเน้นยิงหัวมากกว่าไม่โดนเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะๆนะครับผมพยายามหาห้องสไนที่มันแบบว่ายิงกันแบบยังไงแบบที่คนเทพเขาไม่เล่นกันเพราะว่าถ้าไปเล่นห้องคนเทพเล่นยากนะครับเนี่ยจะโดนบาเลทแบบเนี้ยคือตัวเลเวล2เนี่ยโหทำไมที่1ทีมเรายิงมา11ตาย1ตึงโพดเลยนี่อันนี้เก็บเสียงชอบเก็บเสียงมากเฮ้ยไม่ไม่โคตรปั่นนะจริงๆพูดเลยอุ้ยเดี๋ยว14ตาย1ที่1กูโหดจังวะโหดแบบนี้ผมจะไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยดูดิกี่นัดเองท่านผู้ชมจิก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 ปังไปเจอบาร์อ้าวไม่ไม่เจอกับบาร์เลดเล่นยากนะพูดเลยบาร์เลดดิ้งหัวโคตรตึงดูดิหัวเน้นๆอ่ะทีหนึ่งโอ้ยิงเมตร9ตายหนึ่งนี่แบ่งให้ผมบ้างโคตรโคตรจัดเลยเนี่ยเอ้ยเอาตายแล้วไปเอเทมเก็บอาวุธศัตรูครับกระสุนปืนอันนี้คือตัวเลเวล3ครับท่านผู้ชมครับนะถึงจะเป็นปืนที่แบบว่าอยู่ในเกม PP มานานมากอ๋อตัวเลเวล3จะมีเลเซอร์นะครับพร้อมกับใส่เขาเรียกว่านะปลอกเก็บไอ้ที่เก็บเสียงอ่ะคือทีมเรามีที่1ทีมเราไงนะครับก็เลยเล่นง่ายว้าครับท่านผู้ชมครับก็ให้เล่นกันไปนะครับโอ้
ือถ้าเทียบกับสไนที่แบบหลักๆที่เขาเล่นกันอย่างบาเลตเงี้ยเออกูโดนเหล่าแล้วอย่างบาเลตอย่างเงี้ยนะครับอย่างบาเลต M200 T2 ถ้าเล่นกันห้องหนักๆตึงๆผมพูดเลยนะว่าก็เล่นยากอยู่พอสมควรอ่ะเพราะพี่แกยิงกันเร็วมากนะครับยิงกันโหดมากนะครับจริงๆนี่ริชาร์ดเต็มปืนในตำนานยังโกงเออโกงจริงโกงจริงแต่ถ้าเจอบาเลตแบบคนแม่นๆอ่ะเอาง่ายๆคนแม่นๆสไนอ่ะยิงนี่แบบยิงกันหลักๆอ่ะแป๊บเดียวนี่หมายถึงว่าผมตายนะจริงๆเนี่ยเพราะว่ายิงเขาเรายิงเขาอ่ะ1นัดมันไม่ตายหรอกมันก็เป็นข้อเสียไปอย่างนึงนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันโกนะเนี่ยระยะใกล้ยิงเลยยิงไปเลยระยะใกล้นะครับยิงแม่งไปเนี่ยยิงแม่งไปเถอะแป๊บเดียวพูดเลยแป๊บเดียวนะครับยิงแป๊บเดียวแม่งไปเถอะสบายๆเล่นง่ายๆครับจริงๆสไนตัวนี้สบายๆไปเลยตัวเดียวก็ชนะอยู่แล้วเพื่อนสุดยอดนั่นอย่างงี้เออถ้าถามว่าระหว่างไอปืนที่อยู่ในคลังเนี่ยสไนที่อยู่ในคลังเนี่ยเออเนี่ย T2 เนี่ยว่าเนี่ยมันก็มีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันมีสไนแบบดีๆที่ดีกว่าเออมันยิงแบบยิงแรงกว่าถ้ามี 1,000 แคสนะครับผมจะไม่สุ่มกล่องจะไม่ไปเอาไอ้สไนที่ผมถือนะไอ้ปืนที่ผมถือเออผมจะเอาสไนนี้ดีกว่าครับ T2 นะครับ850แคสนะครับได้1วันนะครับไอ้ที่ผมสุ่มมาได้เนี่ยมันก็ได้อย่างละวันหรือเปล่าวะใช่แหละน่าจะใช่แหละมันก็อยู่ที่ดวงอะถูกมั้ยมันต้องใช้ดวงในการสุ่มอะถ้าเปิดผมเลื่อนนะผมเอา T2 ดีกว่าคือถามว่าถ้าเอามาเล่นขำๆเน้นแบบเกียนๆถามว่าเล่นได้ไหมได้นะครับมันดีมากเลย มันป่วนได้ดีมากนะคนดูพูดเลยเออขอแค่ยิงให้โดนก็พอแต่ถามว่าสเปคมันแตกต่างกันไหมสเปคปืนแบบพวกสแตทปืนพาวเวอร์อะไรเงี้ยเท่ากันหมดเลยนะครับนะแต่มาเล่นต่อนะครับอันนี้ห้องเดิมนะครับไม่อยากไปหาห้องอื่นคือก็เล่นห้องเดิมไปแหละโอ้โหโอ้โหเห็นไหมเรายิงเขาหนึ่งนัดไม่ตายหรอกหนึ่งนัดมันไม่ตายหรอกแต่มันยิงเร็วมันก็ได้ข้อดีข้อเสียไปโอ้โหแต่ถ้าเจอยิงกันแบบนี้นี่ครับโดนด่าแบบนี้ก็เล่นยากเหมือนกันแต่ยังว่านะเล่นสไนเจออยู่แล้วบาลงบาเลตอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหมดอ่ะเนี่ยบาลงบาเลตยิงสะโขบยิงนี่กันมันจริงๆนะบาเลตทุกทีเนี่ยโอ้ยไปโดนบาเลตอีกแล้วมันดูต่อยสไนดีแค่ไหนเจอบาเลตแม่งก็หนึ่งนัดพูดเลยเล่นไปเลยเดี๋ยวเล่นบาเลตมันดีกว่ามั้งถือมีดกันเลยไว้สวยสวยเด้ยอดทีที่1ทีมเราแบกขนาดเนี้ยสบายใจแล้วแต่ระยะใกล้แม่งยิงได้เว้ยจริงโอ้โหแต่จริงกันเนี่ยไม่ตายแต่ก็มีคนเก็บปืนผมไปหลายคนอะเมื่อกี้เออเปิดดีนะยิงโดนยิงโดนเออยิงก็โดนยิงโดนหัวได้ก็ยิงให้โดนนะครับจริงๆโดนหัวอะไรยิงให้โดนมาลงบาเลตก็เล่นกันเยอะมากเลยอ่ะขอเล่นบ้างได้ป่ะมาเดี๋ยว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 เนี่ยบาเลตแล้วนะมาเดี๋ยวโอ้ยขอเล่นบาเลตบ้างจริงๆไม่ต้องถือบาเลตมายิงก็ได้นะที่1ทีมถึงมันครบตังค์แต่อยากเล่นบาเลตแล้วอ่ะยิง1นัดไม่ตายอ่ะจริงป่ะล่ะตัวไหนตัวนั้นมางองนี้ก็เล่นบาเลตเกมนี้จะจบลงเช่นไรแล้วก็ดูซิว่าใครจะเป็นคนปิดฉากเนี่ยเชี่ยที่1ช่วยยิงอ่ะโอ้โหที่1แบบที่1ตึงจัดก็เหมือนเดิมนะครับไม่อยากไปหาห้องไหนไกลก็เล่นห้องเดิมนี่แหละเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวก็รอคนเข้ามาคนก็กำลังเข้ามาคนกำลังโอ้โห
ชี่ยทำไมฝั่งกูเยอะจังวะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ข้างล่างอยู่เฉยๆได้ก็ยิงได้เองแหละนะครับรอแค่ตะตัวออกจากบ้านแค่นั้นก็พอเอ้ยพอแล้วต้องเล่นแล้วโอ้โหหุ้ยแม่งยิงไม่โดนนะกูคืออยากจะบอกว่าเหตุการณ์ตอนนี้คือสไนด์ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนพิมพ์ว่าโปเป้าเฮ้ยกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับคิดว่าใครเล่นโปครับในห้องนี้ที่ผมก็ตอบไม่ได้จริงว่ามันยังดูไม่ออกมันดูออกไหมแบบถามว่ามีคนน่าสงสัยมันไม่มีว่ะแต่ใครว่าจะเล่นโปตอนนี้โอ้โหเนี่ยแต่คนนี้เขางัดหัวผมหลายรอบแล้วนะดูดิงัดหัวโอ้โหเล่นไปเล่นมาห้องนี้มันมีคนโหดเข้ามาจำนวนมหาศาลได้ยังไงเฮ้ยแม่งยิงดักมาหาผู้ก่อนเลยไอ้ชุดนินจาคนนี้ช่างน่าสงสัยเหลือเกินอย่าเล่นให้มันน่าสงสัยมากสิโตเยอะนะเว้ยอะไรอ่ะออกไปกันป่ะเชี่ยเฮ้ยทำไมนินจาคนนั้นมันยิงแปลกๆนี่นายยิงดักมาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเพื่อนมันใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหยิงโหดมากเลยคนเล่นยิงดักนี่ส่วนมากจะเป็นคนเล่นโหดทั้งนั้นเลยนะยิงดักอะไรเงี้ยเออดักศัตรูอ่ะแบบอารมณ์แบบไม่เห็นศัตรูหรอกไปยิงดักไปก่อนอย่ายิงอย่ายิงอย่างนี้บ่อยนะครับเดี๋ยวผมร้องโปรท่านผู้ชมครับสไนด์ตัวนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่ผมบอกถ้าเจอคนโหดถ้าเจอแบบสไนด์ยิงกันแบบโหตึงๆอ่ะยิงกันแบบเม็ดเดียวเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับแบบเสี้ยววิตายที่ไม่ตายเงี้ยผมบอกเลยไม่ได้เล่นหรอกจริงๆไม่ค่อยได้เล่นหรอกเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสไนด์ตัวนี้นะครับถ้าจะเอาไปเล่นกินเกียนเล่นป่วนๆก็ดีนะครับพาดีนะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นจริงจังเล่นยากมากยากสุดๆนะครับแต่ยังไงตามนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเพลเกมนั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม